จงเปิดไฟหน่อยพี่มืดไปหน่อยเสื้อสวยหน่อยเสื้อสวยนะโชว์เสื้อซะหน่อยป่วยป่วยแต่คิดถึงแฟนคลับสองดวงนี่สวัสดีพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับท่านทั้งหลายถ้าจะสวัสดีผมนะครับขอเป็นบอกว่าบอกชื่อเล่นนะครับแล้วก็ดูจากที่ไหนนะครับผมจะโชว์เสื้อครับผมเสื้อสวยไหมเสื้อสวยเปล่าเสื้อสวยเปล่าเสื้อสวยเปล่าวันนี้ป่วยครับผมหวัดรับประทานครับหวัดรับประทานเสื้อสวยไหมครับผมเสื้อสวยไหมสวัสดีครับ FC วันอยู่ลุงใจถึงผู้ได้ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตเรื่องส่วนตัวนิดนึงวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดลูกชายผมนะครับน้องนโมนะครับอายุ15ปีแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูกนโมนะครับพ่อรักนโมนะครับเมื่อวานก็เถียงกันนะครับผมก็ใจร้อนไปดุด่าลูกเรื่องแค่ว่าจะกินเลี้ยงตอนกลางวันหรือตอนเย็นกลางวันหรือเย็นกลางวันหรือเย็นในงานวันเกิดนโมสุดท้ายก็ไปเถียงกับคุณแม่เขาอดีตภรรยาผมก็ทะเลาะกันผมก็พูดจารุนแรงใส่ลูกก็เสียใจนอนร้องไห้ทั้งคืนสรุปวันนี้ก็ไม่ได้กินนะเพราะนโมเขายังไม่อยากกินเพราะก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปเจอกันทะเลาะกันผมก็เสียใจโทรไปขอโทษเขาไปบอกว่าต่อไปพ่อใจร้อนมากไปหน่อยเลยใช้คำพูดรุนแรงนอนร้องไห้ทั้งคืนเลยนี่น้ำตาก็จะไหลสงสารลูกแต่ผมเป็นคนไม่เคยตีลูกแต่กับลูกผู้ชายทั้งกาโมและโมเวลาผมดุผมก็จะพูดจาหยาบคายเป็นธรรมดาแต่กับลูกสาวไม่เคยพูดคำหยาบก็รู้สึกเสียใจนะขอโทษลูกแล้วนะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะบางทีทำผิดกับลูกอย่าไปทิฐินะขอโทษได้ขอโทษนะเด็กมันก็มีหัวใจนะครับเด็กก็มีหัวใจนะผมก็โทรไปขอโทษลูกและโมบอกไม่เป็นไรพ่อหนูรักพ่อแล้วเมื่อพูดมาประโยคนึงบอกพ่อเคยดุหนักวันนี้หนูก็เคยเจอมาแล้วผมนี่สะอึกน้ำตาไหลเลยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูกนโมนะขอนโมเป็นเด็กดีนะลูกนะเจริญก้าวหน้าในที่การงานสุขภาพแข็งแรงนะลูกไม่เจ็บไม่จนความใฝ่ฝันหนูอยากเป็นอะไรขอให้ประสบความสำเร็จไปไหนมาไหนขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงพ่อรักนโมนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับนโมพูดแล้วน้ำตาไหลเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เนี่ยผมเซนซิทีฟเสียงป่วยนะครับเสียงป่วยก็วันนี้ก็เสื้อหาเสียงพร้อมแล้วรถป้ายหาเสียงพร้อมแล้วทีมงานพร้อมนะฮะประชาชนพร้อมเลือกตั้งกันหรือยังและรัฐบาลกับกกต.พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วหรือยังชาวบ้านรออยู่นะครับผมรออยู่นะครับรออยู่รออยู่ไม่มีใครชมเสื้อผมเลยอ่ะฮะเสื้อไม่สวยอ่ะสวัสดีครับพี่ยันสวัสดีครับสวัสดีครับชาวบ้านพร้อมกันแล้วนะครับรัฐบาลกกต.พร้อมด้วยนะครับผมประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะครับวันที่20มกราคมนะครับวันอาทิตย์20มกราคมสนามฟุตบอลบ้านริมคลองนะครับเอกชัยซอย119นะครับซอยวัดบางบอนนะครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปคุณพ่อผมท่านเฉลิมอยู่บำรุงและผมจะเปิดเวทีปราศัยนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับคนบางบอนหนองแขมนะครับมาร่วมฟังคำปราศัยจากท่านเฉลิมอยู่บำรุงและวันอยู่บำรุงนะครับ20มกราคมนะครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปสนามฟุตบอลในบ้านริมคลองนะครับบ้านผมเองนะครับบ้านผมเอง20มกราคม 4โมงเย็นนะครับท่านเฉลิมอยู่บำรุงวันอยู่บำรุงจะปราศัยนะครับขอคะแนนไว้ล่วงหน้านะครับกับพี่น้องประชาชนชาวบางบอนหนองแขมครับผมตกลงไม่มีใครชมเสื้อผมเลยหรอครับผมอยากรู้ว่าวันนี้คนจะดูถึง 1,000 มั้ยอ่ะ 2,000 มั้ยอ่ะจากแต่ก่อนผมพูดอะไรไปเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดมาร์คซักเคอร์เบิร์กท่านทำอะไรอยู่แหมซ้อนหมดลีลามาแล้วลีลามาเสียงเป็นเป็ดเลยผมอ่ะเสียงเป็นเป็ดเลยคือตอนนี้นะฮะผมทำเสื้อใส่เนี่ยผมยังต้องชี้แจงกับกกต.เลยนะชี้แจงกับกกต.นะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายนะผมทำเสื้อแจกไม่ได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะมีกระทบกับการค่าใช้จ่ายนะเพราะค่าใช้จ่ายในการหาเสียงแค่1,500,000 บาทเองนะฮะ1,500,000 บาทเองนะครับก็จบช่วงนี้มีข่าวคราวนะเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวภาคใต้นะครับให้ผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายไปได้ด้วยดีเ
พราะพิษพายุปลาบึกนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะครับเขตบางบอนหนองแขมนะครับตรงข้ามซอยวัดบางบอนเอกชัยซอย119นะครับรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะครับท่านใดมีจิตศรัทธานะครับเอาข้าวของที่จะบริจาคนะฮะไปฝากไว้ที่พรรคศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะครับตรงข้ามซอยวัดบางบอนนะครับอาคารโต๊ะหนุ่มชายเดิมครับไม่เกี่ยวเราไม่ได้เดินทางไปทางเดี๋ยวจะเอาของไปส่งที่ไว้ที่พักเขาจะดำเนินการเองเราเป็นตัวกลางแต่ถ้าเสื้อใจถึงเพิ่งได้นะครับคุณยังสั่งซื้อกันได้ที่หมวดรถบ้านบางบอนนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องครอบครัวใจถึงไม่ได้ทุกท่านถ้าท่านทั้งหลายแต่ละจังหวัดอยากจะทำความดีช่วยเหลือสังคมอยากใส่เสื้อใจถึงเพิ่งได้ทำความดีแล้วถ่ายรูปมาโชว์ให้ผมดูท่านทำได้นะครับขอเพียงแต่ว่ายามขึ้นป้ายชื่อวันอยู่บำรุงรวมอยู่ในภาพมันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ท่านทั้งหลายใส่หมวกใส่เสื้อติดสติ๊กเกอร์ใจถึงเพิ่งได้ไปทำความดีแต่ละจังหวัดทำได้นะครับผมสอบถามผู้รู้กฎหมายมาแล้วนะครับท่านนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลครับท่านเฉลิมอยู่บำรุงครับผมเพียงแต่อย่าใส่ชื่อวันอยู่บำรุงกับป้ายแบนเนอร์ที่มีวันอยู่บำรุงโดยเป๋าวันอยู่บำรุงร่วมด้วยในช่วงเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ท่านทั้งหลายทำได้เพราะครอบครัวใจถึงได้เป็นครอบครัวช่วยเหลือสังคมครับFC จากเนวาดาสวัสดีครับโอ้ยใครอยู่ที่ไหนบ้างใครอยู่ตามเอกชัยแซ่เตียวนะครับประธานชมรม2ล้อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้นะครับคนนี้ก็ทำประโยชน์ให้ประชาชนชาวบ้านเยอะนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับชื่นชมนะผมอยากโชว์เสื้อสวยบอกว่ามันเพราะว่ามันสวยดีนะแหมมันสำคัญตรงเนี้ยหน้าผมเนี่ยแล้วก็วันอยู่บำรุงนะที่สำคัญอันนี้ครับผมพรรคเพื่อไทยเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องเพื่อไทยครับผมเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องเพื่อไทยเสื้ออันนี้ไม่มีขายนะครับผมทำไว้ใส่เองคนเดียวนะครับไว้ใส่เดินหาเสียงนะครับขออนุญาตสั่งน้ำมูกก่อนครับก็ตอนนี้นะครับผมเดินทางวันนี้ผมไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมไม่ไหวนะครับมึนหัวด้วยก็เลยคิดถึงพี่น้องประชาชนเลยชวนคุยตรงนี้ก็ตอนนี้รถป้ายใหม่เสร็จแล้วแต่รูปตอนนี้มันอ้วนไปหน่อยแต่มันก็คือตัวผมนะเราหลอกความจริงไม่ได้ติดป้ายแล้วตอนนี้รถกำลังวิ่งอยู่แถวดีเคแถวบางบอนนะเปิดเพลงอยู่นะใครเห็นรถป้ายหาเสียงวันอยู่บนรุ่งวิ่งอยู่นะครับโบกมือทักทายให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะครับโบกมือทักทายกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ว่าเปิดเพลงไปเรื่อยนะครับนายเลเมียจับได้อะไปเป็นเพื่อนในเฟซกับสาวๆสวยๆเยอะเลยอ่ะพี่นวลพระปิ่น5สวัสดีครับเลตัวแสบเลตัวแสบโดนเมียจับได้นะฮะเมียไปสองสาวสวยๆในเฟซมีเจ้าเลเป็นเพื่อนกับสาวสวยๆหมดสวัสดีครับผมอ้าวพี่เต๋อสวัสดีครับผมท่านผู้การไพศาลลือสมบูรณ์พี่เต๋อผมขอทราบเป็นความรู้หน่อยทำไมเดี๋ยวนี้หน้าหมวกตั้งแต่ผู้กำกับขึ้นไปครับพี่เต๋อแล้วก็ระดับผู้การนะครับช่อชัยพฤกษ์นะครับผมทำไมเขาเป็นสีทองแล้วครับของตำรวจแต่ก่อนเป็นสีขาวไม่ใช่หรอครับพี่มีเหตุผลเพราะอะไรครับผมไม่ทราบครับผมอยากรู้เป็นข้อมูลนะเป็นความรู้ครับคนนี้นะครับรู้จักกันตั้งแต่เป็นรองผู้กำกับนะครับท่านไพศาลลือสมบูรณ์นะเป็นรองผู้กำกับกองปราบแล้วจำไม่ได้ขอประธานโทษถ้าพูดผิดแล้วก็เป็นผู้กำกับปทุมวันนะฮะแล้วท่านก็ไปเป็นผู้กำกับที่ไหนอีกก็ไม่ทราบจำไม่ได้แล้วก็ไปขึ้นรองผู้การจังหวัดหนองคายอยู่หลายปีแล้วก็เป็นผู้การหนองคายมา2ปีแล้วมั้งคนนี้คนจริงนะทำงานสุดยอดครับท่านไพศาลหรือสมบูรณ์ครับคนหนองคายได้ผู้การจังหวัดที่มีคุณภาพนะฮะคนนี้สุดยอดผมชื่นชมก็มีข่าวอะไรอีกวะหนังสือพิมพ์ไปไหนตอนนี้ทีมงานพร้อมนะ
บัตรบงชงโบชัวผมก็เตรียมไว้ละที่จะพิมพ์รอเบอร์นะฮะรอเบอร์รอสมัครได้เบอร์ก็จะติดเบอร์แล้วก็ไปแจกพี่น้องประชาชนนะฮะประวัติการทำงานในการเมืองผมในอดีตด้วยอะไรด้วยนะครับขอหัวใจรัวๆหน่อยครับผมรักษาสุขภาพนะผมนี่เป็นคนแข็งแรงนะไม่ค่อยการไม่สบายของผมมีน้อยมากน้อยครั้งมากแต่คราวนี้อาการเปลี่ยนนะฮะแสบคอมา2วันแต่วันนี้เขายังชั่วแล้วเพราะเสลดเริ่มเป็นสีเขียวๆแล้วคงใกล้จะหายนะครับใครดูจากต่างประเทศบ้างบอกหน่อยครับผมหวัดดีวายุเทพน้องเมตตาโตแล้วเหรอหวัดดีอุดจุดจุดเจ็ดเจ็ดนะฮะแหมบินไปดูลิเวอร์พูลมากับแมนยู 3-1 เป็นไงแฮปปี้แล้วเป็นไงลิเวอร์พูลเราสงสัยยอมทิ้งบอลถ้วยแล้วทั้งลีกครับทั้งเอฟเอครับทิ้งแน่นอนคงมั่นตั้งใจกับพรีเมียร์กับแชมเปี้ยนลีกผมว่านะไหนใครดูผมเป็นแฟนคลับวันยูนุ่งที่ดูจากต่างประเทศบ้างบอกหน่อยครับกิ่งฟ้าสวัสดีจ้าเขาเลื่อนแน่นอนอยู่แล้วครับสงสัยผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในรัฐบาลนะผมเดานะไปดูดวงมั้งวันเลือกตั้งวันนั้นไม่ดีมั้งเลยจะเลื่อนมั้งแต่เลื่อนยังไงก็เกิน9พฤษภาคมไม่ได้นะตามกฎหมายกำหนดไว้นะแต่นี้จะไปซ้อนกับพระราชพิธีหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกกต.ต้องกำหนดวันให้ดีนะเดี๋ยวไม่ใช่พอไปซ้อนกับพระราชพิธีแล้วพอเลือกตั้งเสร็จแล้วมามีปัญหาอีกให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความตัดสินเป็นโมฆะอีกเลือกตั้งผมว่าไม่เข้าท่าแล้วนะประชาชนก็จะลุกเป็นลุกฮือนะลุกฮือนะเขาอยากเลือกตั้งกันแล้วนะครับผมบูเป้เยอรมันสวัสดีครับใครที่เข้ามาดูผมครั้งแรกบ้างสวัสดีพี่ต่ออยู่อเมริกาครับอภิษครับสวัสดีบัวทองขอบคุณครับผมเป็นคนไม่ค่อยเป็นสบายไม่ค่อยกินน้ำอุ่นก็เลยหายช้าวันนี้หิวข้าวไปทานข้าวกะเพราหมูกรอบกับหมูกระเทียมนะอร่อยนะแต่มันอร่อยไม่สุดเพราะมันไม่ได้กลิ่นสังเกตไหมคนเวลาเป็นหวัดทานอะไรมักจะไม่ค่อยอร่อยอ่ะมันไม่ได้กลิ่นอาหารอ่ะนุ้ยมีนบุรีสวัสดีทิ้งด้วย FA แน่ดีไม่ดีทิ้งลีกคัพด้วยนะครับขอบคุณวายุเกาหลีบุรุษเกาหลี สุราษฎร์บางบอนหนองแขมมีไม้รายงานตัวหน่อยแล้วบางบอนหนองแขมรายงานนวลนะจ้า FC ลาวก็มีประเทศสมุทรปราการในกำพลแม่งโคตรขู่เสียบอลคาเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปครอบครัวใจถึงมึงได้นะใส่หมวกใส่สัญลักษณ์ใจถึงมึงได้ทำความดีได้ถ่ายรูปส่งมาให้ดูได้เหมือนเดิมทุกอย่างขอเพียงแต่อย่ามีป้ายที่มีชื่อป๋าวันอยู่บำรุงหรือวันยุมลุงเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่พวกท่านทำความดีได้นะครับทำความดีไม่มีวันหยุดครับผมใครดูผมครั้งแรกบ้างเอ่ยใครดูผมประจำบ้างบางบอลสามมาวายุยาวชื่ออยู่บางบอลสามมาสุดยอดสวัสดีน้อยป๋าครับขอเงินทำหนังหน่อยครับผมไม่ค่อยสะดวกครับผมเอฟซีสปปลาวโอ้โหจะบ้าไปแล้วภาพขามาพอดีวูบยิงนำ 2-1 ยิงโคตรไกลเลยครับผมโอ้ยโอ้สมควรตกรอบอ้าวโอ้ยผมว่ามันไม่ได้ปล่อยหรอกมันแพ้จริงว่ะลิเวอร์พูลอ่ะเอาสำรองลงเยอะน้องยามน้องยามาแล้วน้องยามาช่วยหาเสียงหน่อยนะจ๊ะผมมึงดูครั้งแรกเอาพี่ไปพี่เต๋อจริงเหรอแอบส่องน้องมาพี่เต๋อตอบผมยังอ่ะเรื่องสัญลักษณ์เรื่องสีหมวกครับตรงช่อชัยพฤกษ์กับพี่คุณวานอยู่ลาดกระบังจะไปเลือกลาดกระบังน้องสอสออิ่มครับผมธีรรัตน์สำเร็จวานิชครับผมผมบางบอลหนองแขมครับผมรักบางบอลครับรักหนองแขมครับรักฝั่งทนครับรักกรุงเทพครับรักคนไทยครับผมเพราะผมอยู่พักเพื่อไทยหัวใจเพื่อประชาชนใจถึงเพิ่งได้ครับพักเพื่อไทยใจถึงเพิ่งได้วันนี้จะพูดไปเรื่อยนึกอะไรออกก็จะพูดไปเรื่อยนะครับครั้งแรกนะครับทุกอย่างต้องมีครั้งแรกครับคุณสุริยงครับแล้วคุณจะติดผมแบบงอมแงมคำอำนาจคุณมีครั้งแรกครับอยากถามว่าบางท่านน่ะที่เพิ่งดูผมครั้งแรกเนี่ยท่านดูท่านรู้ได้ยังไงว่าผมจะไลฟ์สดว่าใครแชร์ไปแล้วท่านดูแปลว่าท่านยังไม่เคยไปดูผมมาก่อนแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าผมไลฟ์สดอยู่แล้วท่านเข้ามาดู
ท่านทราบข่าวจากด้านใดครับอธิบายผมฟังหน่อยน้องแขมเรียบเหนือครับผมขอบคุณครับบอลเนตีสิงสูงเส้นทางสายบุรพาบอกชอบป่ามากๆขอบคุณครับเสียเอบอกชอบพี่ใหญ่ป่าขี้ไงกับบอลไทยนะครับปลดโค้ชครับปลดนายกสมาคมครับรับผิดชอบนะครับท่านนายกสมาคมครับท่านออสครับท่านสมยศครับไม่ใช่ท่านเคยบอกว่าท่านไม่อายคนอื่นไม่อายแต่ผมอายพวกผมคนไทยก็อายนะครับผมเรื่องผลฟุตบอลเป็นอย่างนี้นะครับทราบข่าวมาว่าไม่เคยแพ้อินเดียมา32ปีแล้วแล้วมาแพ้เนี่ยโอ้โหต้องพิจารณานะครับผมทางนายกสมาคมบอลเลยนะแล้วก็โค้ชนะมีดูแลมีคนแชร์เข้ามาสุพรรณรักเพื่อไทยขอบคุณครับปีนี้ไปงานวัดอุดมไหมครับก็มีถ้าทราบก็จะไปนะครับมาเที่ยวสุพรรณเหรอครับจริงๆตอนนี้ผมอยากไปเที่ยวเหนือผมยังไปไม่ได้เลยครับไม่รู้พักจะเรียกตัวเมื่อไหร่แล้วก็จะมีความคืบหน้าทางการเมืองยังไงบ้างครับต้องรอฟังข่าววันต่อวันนะครับมีคนแชร์มาแล้วดูแล้วเบื่อไหมล่ะนะยังไปไม่ได้โจ้เชียงใหม่หน้ามันจะงงๆหน่อยครับมันมึนๆนะเป็นหวัดสมาชิกกลุ่มแชร์มาครับกลุ่มอะไรเอ่ยครับคุณธนพครับคุณชมพิษครับมีคนแชร์มาแชร์เข้ากลุ่มหรือแชร์เข้าส่วนต่อคือแชร์ถ้าคุณเป็นเพื่อนเขาก็เห็นใช่ไหม FC เกาหลีนะครับนักเลงคีย์บอร์ดบอลนอกแค่สะใจแต่บอลไทยอยู่ในสายเลือดถูกต้องฝากถึงทุกท่านนะครับถ้ารักวันชอบวันจริงๆนะครับกดติดตามไม่พอท่านกดติดดาวด้วยจะได้เห็นโพสต์ก่อนนะท่านรู้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยปีแล้วผมเวลาเงี้ยผมไลฟ์สดอย่างนี้นะคนดูผม 2-3,000 3-4,000 บางทีเป็นหมื่นนะถ้าผมพูดวิจารณ์ข่าวสารบ้านเมืองบางเรื่องนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยืนพื้นหลักทั้งที่ตอนนี้ยอดผู้ติดตามผม 500,000 คน 520,000 กว่าคนนะครับปีที่แล้วยังแค่ 300,000 กว่านะเวลานี้ปีที่แล้ววันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคนดูที่หลายพันเป็นที่นี่เป็นหมื่นแต่ตอนนี้คน follow เยอะ 500,000 กว่าแต่ว่าคนดูน้อยลงเต็มที่ก็ 1,000 1,200 ไม่ขึ้นเยอะกว่านี้เลยแปลกเพราะเขาจำกัดการมองเห็นผมก็ไม่ทราบว่าเพื่ออะไรนะก็อาจจะแบบเห็นคนไลฟ์สดขายของเยอะก็เลยอยากจะเก็บภาษีเก็บค่าโฆษณาหรือเปล่า Facebook ผมไม่ทราบนะก็รบกวนท่านแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผมนะครับเพราะผมจะลงเล่นการเมืองนะก็อยากทำอะไรเวลาอยากจะสื่ออะไรโพสอะไรเกี่ยวกับทำงานในสังคมก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันนะรับทราบกันก็รักผมชอบผมก็เชียร์ผมด้วยแล้วกันนะครับแบงค์เลโทรสวัสดีทุกคนนะครับมาชิกเจอถึงไม่ได้แชร์มา1,400แล้วครับ1,400อะไรของผมยังขึ้น752อยู่เลยพี่จกดูของผมอยู่เปล่ายอดคนดูเท่าไหร่เออ750นะเดี๋ยวท่านวิโรจน์เปาอินท่านน่าจะลงปาร์ตี้ลิสต์นะฮะท่านคงไม่ได้ลงเขตนะครับที่อ่างทองนะนี่สมาชิกใหม่เข้ามาหลายคนนะไม่สบายหน้าดูจะโสมๆหน่อยนะผมยาวแล้วชุมพรน้ำท่วมอีกแล้วเหรอหนึ่งเสียงจากสงขลาแบงค์เรโทรตลาดจะเรียกตลาดหัวมุมเหรอตรงนั้นน่ะใช่ป่ะบางบอลหนองแขมมีไม่จ้าเชียงรายเพื่อไทยครับป่าดอนเมืองครับผมเสียงแหบอยู่แล้วครับผมแล้วไม่สบายด้วยครับผมเป็นคนตรงๆปากกระจายตรงการพูดจริงทำจริงโมโหง่ายหายเร็วอย่างเมื่อวานมันเป็นโมโหลูกอ่ะทะเลาะกับเถียงกับคุณแม่เขาหน่อยเดียวอ่ะแล้วโทรศัพท์ของลูกอ่ะก็พูดบ่นไปมึงกูไอ้ห่าคำสาปคำหยาบออกมาเยอะสงสารลูกก่อนมันเกิดลูกหนึ่งวันด้วยแต่พอเมื่อคืนนอนร้องไห้ทั้งคืนเลยวันนี้โทรไปง้อไปขอโทษเขาเขาเลยบอกไม่จัดวันเกิดแล้วเดี๋ยวพ่อแม่เจอกันทะเลาะกันเพราะผมเป็นต้นเหตุผมฝากนะถึงผู้ปกครองทุกท่านนะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะถ้าบางทีท่านใช้อารมณ์นะไปดุลูกโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเด็กมันเสียใจนะถ้าท่านมาสำนึกได้เนี่ยว่าท่านไม่ควรทำเนี่ย
ท่านจะมีทิฏฐิจะมีอีโก้นะไปขอโทษลูกซะนะครับหนึ่งลูกก็ดีใจดีใจชื้นขึ้นมาด้วยกำลังใจดีด้วยแล้วตัวท่านเองก็จะสบายใจด้วยไม่ใช่พ่อแม่บางคนบอกกูดูลูกแต่ทั้งมารู้ตัวทีหลังเลยกูดูลูกไม่มีเหตุผลดูลูกไม่มีความผิดเราดูเกินกว่าเหตุเห็นลูกเศร้าก็สงสารแต่ไม่ขอโทษแล้วเพราะถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เดี๋ยวจะดูอีกต่อไปไม่ได้ผมว่าอย่างนั้นคิดผิดนะแล้วพี่จกนะเด็กก็มีหัวใจนะครับสันติซื่อตรงกับคุณครับเสื้อสวยไหมชมหน่อยเหอเสื้ออยู่สวยไหมอ่ะสิงคโปร์ดูอยู่ใช่ไหมพี่แดงคนเป็นพ่อเป็นแม่ผิดกับลูกขอโทษซะนครสวรรค์เพื่อไทยแล้วบางบอนหนองแขมอ่ะเพื่อไทยแล้วเพื่อวันอยู่บำรุงหรือเปล่าเพื่อประชาชนหรือปัจจ้าผมอยากจะชวนหลายคนคุยผ่านออนแบบเฟซไทม์นะแต่ว่ากลัวว่าคุยแล้วเสียงมันจะกระตุกต้องขอขอบคุณพี่เก่งการุณนะครับผมไปลอกแบบเสื้อเข้ามานะฮะไปลอกแบบเสื้อของพี่เก่งการุณนะโหสกุลนะผู้สมัครส.ส.ดอนเมืองพรรคเพื่อไทยนะครับไปลอกแบบพี่เก่งเข้ามาและคนแถวบ้านผมทำเสื้อนี้ไม่มีขายครับผมทำไว้ใส่หาเสียงเองทำมา5ตัวเองนะเรื่องนี้ก็ทำย้อนยุคนะชุมแพอะไรเนี่ยผมดูเมื่อวานตอนแรกมาถึงก็มาชอบลูกสาวร้านกาแฟต่อยกับจิโก้เละไปหมดคนเดียวชนะหมดทุกคนสุดท้ายก็เป็นร้อยตำรวจปลอมตัวมาหรือเป็นปลัดอำเภอปลอมตัวมา ไม่ชอบร้านลูกสาวอาโก ขายกาแฟก็ต้องไปชอบลูกสาวกำนันนะแล้วไปต่อยกับพี่ชายของนางเอกเพราะเป็นคนเกเรเพราะเป็นลูกกำนันมึงรู้ไหมกูลูกกำนันนั่นน่ะมีแต่มึงรู้ไหมกูลูกใครอ่ะไม่มีหรอกมายัดเยียดให้ผมมาโทษผมถือว่าไม่สุภาพนะคลางชื่ออองทูหน่อยท่านเนี่ยผมถือว่าไม่สุภาพนะครับผมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะมาคลางคล่องคลางชื่อผมว่าไม่สุภาพเลยนะครับไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่า ก็ประชาสัมพันธ์นะครับงานประจำปีวัดบางบอนนะฮะก็5 กุมภาพันธ์ถึง9 กุมภาพันธ์นะฮะงานประจำปีวัดบางบอนนะครับอลังการทุกปีนะฮะประชาสัมพันธ์เชิญมาเที่ยวงานปิดทองประจำปีหลวงพ่อเกศรนะครับวัดบางบอนนะฮะเอกชัยซอย119นะครับวันที่5 กรกฎาคมไอ้ขอประทานโทษ5 กุมภาพันธ์ถึง9 กุมภาพันธ์นะครับเนี่ยมีใครเล่นบ้างอ่ะวันแรกมีอะไรไทยธนาวุฒิเหรอวันที่5 กุมภาพันธ์ไทยธนาวุฒิวันที่2วงดูโอเมวันนี้เล่นมันมากวันที่7พูดเพี้ยนทำไม5 กุมภาพันธ์ไทยธนาวุฒินะ6 กุมภาพันธ์ดูโอเม7 กุมภาพันธ์จ๊ะอาสยาม8 กุมภาพันธ์ใครดอกอ้ออะไรเหรอหมอลำเหรอไม่รู้จักคนนี้โอ้9 กุมภาพันธ์วันปิดนะครับบริษัทอาหารมาจำกัดนะครับบอลนครโรเบิร์ตตั๊กบริบูรณ์ครับผม9 กุมภาพันธ์นะครับผมทีเด็ดเลยมวยไทยป่าชอบใครเหรอครับอ๋อเมืองชัยกิติเกษมครับผมสามารถพยัคฆ์กรุณครับเจริญทองเกียรติบ้านช่องพิมพ์อลันสิทธิ์อลันไอ้บ้านมันพิมพ์อลันเล็กป่ะพิมพ์อลันเล็กพิมพ์อลันเล็กสิทธิ์อลันนะครับนำกระบวนหนองกี่พายุทธ์ชมวกเพชร5 พลังหลังสวนวังจันทร์จะครบมาแล้วตัวนเป๋นุ่งบนพระนันเล็กสีชุนทองฮิปปี้สิงห์มณีโอ้ไม่พูดตายเลยเนี่ยจบพี่ปี้มันชอบดูไม่พูดถึงชื่อมันงอนตายหาเนี่ยไม่สบายครับไม่สบายก็งานประจำปีวัดบอนนะผมก็เดินทุกวันนะช่วงนั้นคงเป็นช่วงหาเสียงแล้วอ่ะไปหาเสียงที่อื่นเสร็จผมก็ต้องกลับมาเดินเที่ยวงานประจำปีวัดบอนแล้วผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต่อยเขาอ่ะเจอผมได้เลยอ่ะ
คุณประวิตรบอกว่าฝันว่าป๋าได้เป็นสสฝันคุณเป็นจริงครับผมฝันที่เป็นจริงครับนำขบวนเสียไปแล้วใช่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 ไหมนั่นนำพลนำพลเสียครับนำขบวนยังอยู่ขอประทานโทษหน้าคำคล้ำนี่ครับก็เพราะก่อนหน้านี้ผมไปเดินทักทายชาวบ้านมาโดนแดดครับผมเขาหัวใจหน่อย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 มีนบุรีเหรอครับผมคงไปไหนไม่ได้แล้วครับเพราะผมไม่ได้ลงสสมีนบุรีนะครับช่วงนี้มันต้องช่วงอยู่ในพื้นที่นะครับผมยังอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่จะไปเที่ยวปายเลยก็ยังไม่รู้กำหนดวันเลือกตั้งถ้าเขาประกาศพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดวันเลือกตั้งปุ๊บมันเลยลดแมปต่อเลยต้องไปสมัครเมื่อไหร่พอสมัครเสร็จผมก็ต้องหาเสียงนี่ไปเชิญชาวบ้านทุกวันนี้ก็เจออยู่แล้วเจอมา 7-8 ปีแล้วนะครับปีนี้ไปทัวร์สินแปดไปไหนไม่ได้นะครับปีนี้ผมต้องอยู่จนกว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วชนะเลือกตั้งเป็นส.ส.ครับจนเปิดสภาทำงานในสภาไปสักพักแล้วเขาจะมีช่วงปิดเทอมสภาน่ะถึงจะไปเที่ยวต่างประเทศได้นะครับผมก็อยากทัวร์ไปทั่วนะครับแต่ผมอยากทำตามฝันผมให้เป็นจริงอ่ะเพราะความฝันของผมคือการได้เป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนในเขตบางบอนหนองแขมถ้าท่านรักผมชอบผมช่วยสานฝันผมด้วยนะครับท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศแต่ท่านมีเพื่อนไหมมีญาติไหมที่อยู่บางบอนหนองแขมฝากให้เลือกวันอยู่บำรุงด้วยนะครับหรือท่านสะดวกท่านว่างมาช่วยเดินหาเสียงกันนะครับให้พี่น้องใจถึงได้เดินกันเป็นแผงให้เป็นปรากฏการณ์เลยเพราะผมเป็นผู้สมัครส.ส.คนเดียวในประเทศไทยที่มีกลุ่มแฟนคลับทั่วประเทศ 180,000 คนเป็นอย่างน้อยนะครับในพรรคก็ชื่นชมผมแต่ว่า 180,000 คนนั้นไม่ได้อยู่ในเขตบางบอนหนองแขมถ้าอยู่ในเขตบางบอนหนองแขมนะครับผมลงสมัครปุ๊บชนะขาดลอยกระเด็นเคนเก้ทีนี้มันมีอยู่ทั่วประเทศก็อยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับผมรักผมจริงๆอยากให้ท่านช่วยสารฝันผมให้ผมฝันผมเป็นจริงช่วยบอกพี่น้องประชาชนคนบางบอนหนองแขมที่รู้จักกับท่านนะครับให้ช่วยเลือกวันอยู่บำรุงและพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากครับผมกราบกลางดวงใจมาณที่นี้เลยครับผมข่าวของไอ้ผมไม่อยากเรียกชื่อนะไอ้ที่มีข่าวว่าแขกต่างชาติคนหนึ่งอะไปถ่ายรูปโดนจับแล้วบอกว่าลูกน้องผมจับไปแล้วหนีออกมาได้อะแล้วเธอไร้สาระนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะผมไม่เคยรู้จักเขาเลยไม่รู้จักมันส่วนตัวแล้วไม่อยากรู้จักด้วยมันคนบ้าครับผมแจ้งความไว้ที่โรงพักสน.บางบอนแล้วนะครับลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วผมจะไม่ตอบโต้กับไอ้พวกสัมภเวสีพวกนี้อีกนะครับไร้สาระผมว่านะเนี่ยมันหายไปตั้งนานแล้วที่ไม่พาดพิงผมเนี่ยไปรับงานพรรคการเมืองบางพรรคหรือเปล่าไปรับงานนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามผมหรือเปล่าให้มันออกมาพูดแบบนี้เพื่อจะดิสเครดิตผมอ่ะทำลายคะแนนเสียงผมอ่ะแต่ผมรู้นะครับประชาชนคนบางบอนหนองแขมเขาไม่โง่เขาไม่เชื่อหรอกนะครับจบนะเรื่องนี้จบนะก็บอกให้ย้ายตั้งนานแล้วซอย้ายตอนนี้ไม่ทันแล้วป๋าวันก็บอกแล้วบอกป่าจะฉีกถึงรูหูตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วบอกถ้ามีเลือกตั้งนะพี่น้อง 180,000 คนย้ายมันลงคะแนนให้ป๋านะป๋าชนะขาดลอยมันหมดกำหนดเวลาแล้วครับมันต้องมีชื่ออยู่ในพื้นที่บางบอนหนองแขมก่อนการเลือกตั้ง90วันถึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนให้กับผมได้ผมก็พูดอย่างนี้มาปี2ปีแล้วก็มีหลายกลุ่มนะมีหลายคนนะที่ย้ายมาก่อนหน้านี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับแล้วตอนเนี้ยเพิ่งคิดจะว่าจะมาย้ายให้ผมเนี่ยมันไม่ทันนะครับไม่ทันนะผมจะสนับสนุนและบอกเพื่อนๆญาติขอบคุณครับเด็กชายอายุ76เกิดเป็นคนนครชัยศรีบอกญาติอยู่ที่นี่เลือกพี่หนุ่มขอบคุณครับใครเป็นหัวหน้าพรรคพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินครับผมวิทย์บอกชอบเอาวันมากเก็บพอบอกว่าผมไม่ไปทะเลาะใครครับบอลไทยพูดไปแล้วนะครับบอลไทยพูดไปแล้วคือตอนนี้พร้อมทุกอย่างนะแต่ตอนนี้สุขภาพไม่พร้อมไม่งั้นวันนี้ผมไปเดินดีเคละไปเดินทักทายพี่น้องชาวบางบอนนะดีเคเอสเค
ยามนธาตุเคหะบางบอนแต่วันนี้ไปไม่ไหวเจ็บคอเลยส่งรถไปก่อนติดป้ายใหม่วันนี้ด้วยรถสวยด้วยแบงค์ทาง90วันป่ะย้ายไปแล้วนะบอลไทยพูดไปแล้วบอลไทยพูดไปแล้วนะครับมีอะไรอ่ะเดี๋ยววันนั้นนะใครอยากฟังปาสายท่านเฉลิมนะฮะแบบสดๆนะฮะมาที่บ้านริมคลองนะฮะ20มกรานะ4โมงเย็นนะแล้วท่านจะได้เห็นผมปาสายด้วยดูลีลาผมซะหน่อยดูปีนีลาวันอยู่บำรุงซะหน่อยดูซะหน่อยนึงว่าไหวไหมสอสอต้องพูดเป็น ปาสายเป็นที่ผ่านมาสอสอบางบอนมีคนไหนบ้างไหมอ่ะที่มีบทบาทในสภาที่พูดอะไรวิเคราะห์อะไรการเมืองวิเคราะห์ข่าวอะไรแล้วออกสื่อมีไหมผมยังไม่เคยเป็นสสแต่ผมพูดอะไรไปสื่อมวลชนก็สนใจนำไปเสนอนะทำให้ประชาชนบางบอนหนองแขมชื่นใจนะผมขออาสาเป็นตัวแทนท่านนะที่ผ่านมาสสบางบอน30 20กว่าปีมาเนี่ยสสบางบอนหนองแขม20กว่าปีที่ผ่านมามีสสบางบอนคนหนองแขมท่านใดมั่งใน20ปีที่ผ่านมาที่มีบทบาทในสภาที่มีบทบาทตามหน้าสื่อมวลชนมั่งลองไปคิดดูถ้าไม่มีผมขอเสนอตัวเองเป็นสสของคนบางบอนหนองแขมที่จะมีบทบาททางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรและข้างนอกสภาเพราะผมได้เลือดคุณพ่อมาเยอะท่านเฉลิมอยู่บำรุงขุนศึกฝั่งทนก็มีน้องๆบ๊อบบี้สาบาน50เขาแต่งเพลงให้ผมขุนศึกฝั่งทนคนต่อไปคือวันอยู่บำรุงก็สาธุสมพรปากเถอะต่างจังหวัดผมไม่ทราบว่าใครลงนะครับผมเป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยบางบอนหนองแขมนะครับผมเป็นตัวเล็กๆในพรรคนะไม่ทราบนะฮะก็รักเพื่อไทยใครลงก็ช่างท่านเห็นเพื่อไทยเบอร์อะไรในจังหวัดนั้นท่านก็กาพรรคเพื่อไทยเลยครับ